คอม C4 จากค่าย NPE นะครับตัวนี้200วัตต์ที่8โอห์มนะครับฝากนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูน็อตรัตนาสกลนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านหัวร้านคือเก่านะฮะที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับขอบคุณนะฮะพี่ชายนะครับจากภาคกลางจังหวัดอ่างทองนะฮะสนใจนะครับตู้ RCF เสียงกลาง12นิ้วนะที่รีวิวไปนะตัวนี้ใบละ 3,000 บาทนะครับซึ่งก็กำลังจะประกอบนะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะฮะบรรยากาศดีๆนะครับกับการตื่นเช้าๆนะฮะในช่วงต้นหนาวนะฮะต้นฤดูหนาวนะครับใช้กิฟต์1245นะครับตัวนี้นะ350วัตต์ที่8โอห์มนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับใช้แหลมแบบปากแตนนะฮะใช้แหลมแบบปากแตนนะครับคอม C4 จากค่าย NPE นะครับตัวนี้200วัตต์ที่8โอห์มนะครับปากขนาด 7x7 นะครับก็มี2ใบครับตู้ของเราก็สวยๆที่เคยได้รีวิวไปนะฮะไปชมรายละเอียดการประกอบพร้อมกันเลยครับไปสำหรับตู้ลำโพงนะครับ RCF 12นิ้วนะครับเป็นตู้เสียงกลางนะครับฝั่งในบ้านนะครับตัวนี้ดอกที่ใช้เป็นดอกกิฟต์1245นะครับแล้วก็เสียงแหลมเป็นดอกของ NPE นะครับคอม C4 นะครับเป็นแบบปากแต่นะครับผมตัวนี้ไม่ได้ผ่านเน็ตเวิร์กนะครับใช้แค่ C-COM เข้าไปนะครับส่วนเครื่องที่นำมาทดลองก็เป็น SAE PXM 10X นะครับตัวนี้กำลังขับอยู่ที่1000วัตต์ที่8โอห์มนะครับแล้วก็มิก My NPE นะฮะ V6FX นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเทสกันเลยนะครับคือจันเกลียนบ่มีไม่คำนางำลงใส่ที่ดินคือจันนกตายโตต้องตาปีนเมื่อได้ยินคำว่าบ่ได้หักกันแล้วเขาบ่สมกันแล้วมีแต่แดงเป็นตุยไปนากับคำว่าโนไว้จนเติมว่าสันว่าบ่สิมาตาวาว่านกเจ้าสิบินเจ้ยเจ็ดนี้ทำเท่านี้อยู่คนละกำฟางยิ่งพาลมป้าบ้าใบพบควรผู้รถจะนาดองใจกระสงห้างกลางบ้านกะว่าต้องคนใจป้องปลิวหางไปตามบอกความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้าThank you.
น้ำได้ไปบ่ยังยิ่งน้องก็ใจเจ้าผิดที่เฮานั้นทิ้งไปไกลอวดเป็นพญาตาสองมองไกลหวังที่ได้เป็นคู่มันมาว่านกเจ้าบินใกล้เกิดนี้หักเท่านี้อยู่บนละกำปายนี่อยู่คนละกำปายที่ข้าโง่ตาบ้านก็ว่าต้องคนใจฟงปลิวงามไปตามปองความหักที่เคยได้จากน้องบินไปคือนกเจ้านกเจ้าบินเจอเจอนี้You're
สำหรับตู้ลำโพง2ตู้นี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งนะฮะเดี๋ยวส่งไปให้นะครับผมสำหรับพี่ชายของผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครที่สนใจนะฮะตู้นะฮะเสียงกลาง12นิ้วตัวนี้นะครับใบละ 3,500 บาทนะครับผมถ้าสนใจ Power Amp ก็ 13,500 มิกก็อยู่ที่ตัวนี้3,200 บาทนะครับตัวนี้นะฮะถ้าใครสนใจก็ติดต่อตามที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคุณณัฐวัฒน์สาวสกลนครคุณณัฐเครื่องเสียงบ้านขอลาไปก่อนขอกราบคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ